สวัสดีครับ FC สาวหน่อยเพชรบันแท่งครับนี่มาเบิ่งกันว่าเกิดอีหยังขึ้นเนาะหลังจากมีพายุเข้าบ้านแท่งครับตอนนี้โดมของเราจะเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับเกิดอีหยังขึ้นครับโดมสาวหน่อยเพชรบันแท่งมีพายุกระนำเข้ามายังโอ้โหรุนแรงได้มื้อนี้มันหอบต้องเบิดไข่แต่มันบ่เปิดม่วนอันนี้เป็นลุงซ้อมเด้อครับหลังคาที่อยู่นี่เปิดออกมาเลยบินไปเลยบัดนี้ไปใสแบบใดจังใดไปเบิ่งกันครับฝุ่นอันนั้นลงซ้อมอาจารย์นักดนตรีครับนู่นหลังคาไปอยู่ฝุ่นเกิดอะไรขึ้นซ้อโอ้ยดูกับลําเพิ่นจนเข้าออนเห็นปิวเห็นตู้แช่ปิวอ่ะเห็นตู้แช่แบบอ๋ออยู่ในบ้านอยู่ในบ้านโอ้ยขาลอยเลยเนาะแล้วน้องลำแพนลำเพลินก็อยู่กันยังไงหลังจากฝนตกหนักแล้วก็พายุเข้าอย่างรุนแรงครับมาแบบท่านได้ตั้งโตเลยเด้ไม่ได้เก็บอะไรเลยแบบยังไม่ได้อะไรเลยถ้าเป็นแบบนี้ก็คือแบบมีแต่ตัวเปล่าเลยตอนนี้คือวิ่งเข้าบ้านเอาชีวิตให้รอดก่อนเข้าบ้านแบบตัวเองคือตัวนี้คือว่าหลังคาของร่งซ่อมเนี่ยหอบมาพี่ปิวมาพี่เลยนี่เอามาใส่ลงซ่อมดนตรีอาจารย์ดนตรีป่ะนี่แตกหมดเลยมันมาปะทะกับหลังคาอันนี้กระจกมันปิวแบบแล้วก็จะมีเล็กมันป่ะเล็กมันก็จะเจาะที่หลังคาไหลลงมาข้างล่างก็เอิ้นอาการเล็กไหลเนาะแบบนี้ไหลเข้ามาข้างในป่ะนี่โต๊ะเข้ามากระจกเลยแตกจริงๆนะลงซ้อมตัวนี้ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าหลังคาของลงซ้อมหลังนู้นปิวมาถูกลงซ้อมหลังนี้ทำให้เกิดแบบโอ้โหเหตุการณ์ประขาดฝันครับเนาะแบบนี้แตกซ้อระวังเด้อเหยียบกระจกไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะเพราะว่าเหล็กตัวเนี้ยมันพุ่งมาจากลงซ้อมหลังนู้นแล้วก็พุ่งมาชนกระจกแล้วก็แทงลงมาข้างล่างถ้ามีคนอยู่กับอันตรายแค่ไหนเด่นไม่ก็แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเกิดเหตุซอเข้าไปดูข้างในไหมว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนยังไงไม่ทุกคนลืมเหมือนบอกไม่ต้องหรอกว่ามันเหมือนอยู่เพราะว่ามันหนามันเปียกแต่ถือว่าเยอะเลยนะเพราะว่าดูดิเขาก็ปลูกเห็ดมันยังไม่ทันได้ส่งมอบงานเลยเด่นเนี่ยใช่ใช่เกิดมัวคือเพราะว่าฮะมัวนี่หนูบอกให้อาจารย์มาเบิ่งอยู่ดิบ่ท่านได้เบิ่งซ้ำนั่นแล้วแต่มันเบิ่งก็ได้ส่งงานเมื่อวานน่ะเว้ยว่าในส่งงานเจ๊เล็กเป็นยังไงบ้างพวกนี้ข่อยลิตัวเด้อเกือกูลข่อยนั่งหายอยู่ในรถแล้วก็ย่านพอเล่าแล้วก็หนีตายคือกันนี่ไปดูข้างหลังดิซ้อเดี๋ยวไปดูข้างหลังลูกน้องคนปลอดภัยดีไม่มีอะไรปลอดภัยดีเห็นแลนกันระวังหมื่นเด้อซอหนูละบอกมาแบบหลายมื่นแล้วนี่นี่แหละก็คือประเทศถึงต้องออกมานี่ไปดูตรงนู้นไหมนี่อ่ะไปดูนี่หลังคาข้างหลังมือนี่ยางเยอะสุดในรอบเลยดิออกกำลังกายไม่ได้เด้ต้องยูทูบแบบมันต้องมีอุปสรรคแหละออกกำลังกายจะได้คลอดง่ายๆพายูทูบมาทัวร์ดูสภาพแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างซอยังไม่ได้อยู่เลยได้เนี่ยแมนต้องเห็ดยังไม่ได้อาศัยหาไม่ผู้ใดมาหนีด้วยล่ะต้องเห็ดไม่หรอกอะหาให้เขาไปพักเลยอะจริงๆแล้วหลังคาแบบนี้มันไม่ได้ออกแบบให้กันพายุอะไรได้เด้แบบนี้มันจะกันได้อยู่แบบที่เป็นแบบระนาบเดียวกันหลังคามันอย่างเงี้ยถ้ามาเยอะๆอันนี้ก็จะไปเหมือนกันมันก็จะไปเหมือนกันเขามันอยู่สูงนี่มันไปเลยเนาะแต่เผอิญเผอิญอยู่เป็นชั้นเดียวแต่อันนั้นอ่ะมันเป็นตะไปตั้งแต่ผมทักแรกแล้วว่ามันจะอยู่บ่แล้วแต่ดีที่แบบโรงพักนี่แหละโครงสร้างดีบ่ต้องขอให้แน่นๆเลยแบบที่นี่ต้องขอให้แน่นๆเลยแล้วก็มันเหมือนโดมของเรามันแน่นเลยนะก็ยังแปลกใจนี่โดมนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายปีแล้วเด้ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีประสบอุบัติเหตุอะไรเลยหลังคานี่ยังดีอยู่ปกติมันเป็นสิ่งที่บ่คาดฝันเนาะเกิดเหตุมาบ่ได้คิดว่ามันสิเกิดขึ้นแบบนี้
อันนู้นก็หลังคาไปลงซ้อมแต่ก็ยังคงแข็งแรงอยู่เนี่ยมาเบิ้งหลังคาเข้ามันไปใสเนี่ยมาเบิ้งระวังหมื่นเด้อมันลอยมานี่เหล็กหลังคาเหล็กลอยมานี่กำแพงเข้าไปบ่อไปเพราะว่าเหล็กหลังคามันมาผิดส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งมั้งมีกำแพงคอยเนี่ยเห็นไหมไปนานลุงเปิ้ลอันนี้หลังคาไหนนี่หลังคาเรานี่แหละหลังคาลงซ้อมนี่แหละอ๋อหลังคาลงซ้อมแมนมาไกลปะนี่มาไกลปะนี่เฮ้ยมันหลายปะนั่นบ่ก็สิหลายตัวมันใหญ่ไหมก็มีแต่เล็กเท่าตัวนี้แล้วกล้องวงจรปิดคือตอนนี้ปิดเรียบร้อยคือปิดแล้วเปิดก็ไม่ได้แล้วว่าจะเปิดดูซะหน่อยว่าจะเปิดดูพายุซะหน่อยก่อนที่เขาจะขาดนั่นแหละมันก็จะมีอยู่หรอกนะมันก็จะมีมันจะมีข้อมูลอยู่ตอรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยกับจักชีวาจักไหนล่ะเนาะแบบกับข้าวอ้อนน่ะเนาะมันเป็นเรื่องที่บ่ขาดฝันมันคือว่ามันเว้าบ่ออกอ่ะเม็ดข้ามสีเว้าอ่ะผมว่าที่อื่นเขาก็คงจะเกิดเหตุแบบนี้เหมือนกันความเสียหายเยอะเหมือนกันแหละแล้วหลายที่เนี่ยที่ทําบ้านสูงๆเนี่ยมันก็ดีสิมีปัญหาเหมือนกันเนาะจังเฮ็ดเอาบัดนี้เฮ็ดหลังคานี่เฮ็ดเตี้ยๆเอาก็ได้บัดนี้คนไม่เป็นไรก็โอเคแล้วยังหาใหม่ได้ไปสอบถามเจ๊เล็กหน่อยผู้รับเหมาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างว่าที่แบบเข้าออนค่ะเขาเห็นทุกคนคนมาเป็นอย่างสบายใจสบายใจแล้วเห็นสมาชิกที่อยู่ในโดมส่งรูปส่งอะไรมาให้ก็ดีใจว่าคุณปลอดภัยนะยังมีครบยังปลอดภัยทุกคนไม่มีใครอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเพิ่นปกปักรักษาอยู่พระพิฆเนศเพิ่นก็ปกปักรักษาชีวิตคนอยู่ดอกแต่ว่าคลองนี่ข้างในก็มีอีกบ่ทางฝุ่นกับไปคือกันนั่นวะไปอะไรนิดนึงไปหมอลำค่าเดี๋ยวเขาจะส่งอ๋อวันนี้เปิดใส่ยังมาของเขาของเราของเราโรงนาเนี่ยของเราเถียงนาตัวนี้นะคะถ้าหลังคาตัวนี้เนี่ยไม่ปิวมาโดนเนี่ยไม่เป็นอะไรไม่โดนใช่มันแข็งแรงอยู่แต่ทีเนี้ยมันหลังคาตัวนี้มันมาแต่ว่าตัวนี้น่ะตัวค่ะเราไม่ต้องใส่หลังคาเราทำเป็นระเบียงดีไหมให้เป็นระเบียงเฉยๆแต่ถ้าทำหลังคาต้องทำเตี้ยกว่านี้เอาสัก2เมตรแต่มันมีกระเบื้องนอกกระสีกระสีเฮ็ดแบบปุ้งเล็กๆเพียงไปหมดอีกบ่แต่ข้างในตัวนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่เป็นไรคิดว่าเป็นได้ครับเห็นไหมบ้านสนามเขาก็ไปบ่บ้านมู่เก่าบ้านสนามไปแต่ห้องน้ำช่างมาบอกเมื่อกี้นี่ไม่บ้านนู้นข้างในนู้นหมายถึงว่าหมู่เก้าบ่ตรงไหนตรงหอพักหรือว่าส่วนโลกาธาตรงหอพักสี่ตรง3ตอนตรงเดียวสามห้องอ๋อตรงหอพักก็ที่เดิมเนี่ยแหละก็ลงโลกาธาเนี่ยพอดีแล้วเขาจะเรียนราคาไปตัวนั้นเขาบอกกันไปเองหายใจเพราะเขาแทบจักสิหัวหรือสิหายอันตอนแม่บอกกันเพื่อนเนี่ยว่ามาเบิ้งคนประกาศลงรถเพื่อนบอกว่าเห็นหลังคาหมุนตะแดงกะขี่รถออกมาว่าให้ยังได้บนในหลังคาปิวไปหมดแล้วอ่ะน้องกระจกก็แตกไม่เป็นไรแล้วแก้ไขใหม่ห้องกลางกับห้องแรกนี่แหละค่ะเสียหายแต่ห้องตรงนั้นไม่เป็นไรเปลี่ยนหลังคาใหม่โอ้เอ้ยมันปิวมันหมุนที่ในเห็นเหตุการณ์หมุนก็เอาตะคุบแทบไม่ทันเอาไปจังเห็ดเป็นแต่ย่ามคักเนาะไหนเนาะแม่จังเห็ดจังแก้ไขกันไปกำแพงกับพังไปอีกเยอะด้วยแก้ปะแบบนี้เขาลงแล้วค่ะพ่อเบเกอร์ก็พี่ปีเขาไว้สมีก่อนได้ครับฝากกดกำลังใจให้ซ้อแล้วก็บอสแม่ครับว่าตอนนี้กำลังหากำลังใจให้อยู่แล้วสายไฟเราคนปลอดภัยดีครับสวัสดีครับ